ไอคอนนะคะทางท่านประธานจะตรวจสอบยังไงได้บ้างถ้ามีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือมาให้ผมนะครับรับทราบผมก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับและหน้าที่กับประธานต่อไปแต่ถ้าเป็นข่าวทั่วไปโดยที่ผมยังไม่ได้รับเป็นทางการนะครับผมแถลงไปก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าผมต้องเป็นกลางในทางการเมืองข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองข้อเรียกร้องว่าถ้าเป็นทางการมาอยู่ในอำนาจหน้าที่ประธานก็พร้อมที่จะต่างๆครับแต่ว่าเขาก็ถามในลักษณะที่ว่าท่านประธานจะกล้าตรวจสอบพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยค่ะไอ้เรื่องกล้าหรือไม่กล้าก็ไม่เกี่ยวครับแต่เป็นหน้าที่ต้องทำนะผมพร้อมที่ทำหน้าที่เพื่อจะชอบพอลองให้คนอื่นเขาปฏิรูปพัฒนาแต่การปฏิบัติงานของเรานะครับยังไม่ปฏิรูปหรือพัฒนานะครับมีกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายมีข้อบังคับก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกับผมก็ให้ความเคร่งครัดแล้วนะครับกรรมาธิการทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายที่จะมาใช้สภาหาประโยชน์ใดๆนั้นเราต้องดำเนินการอย่างจะใช้คำว่าเด็ดขาดก็ได้ครับนะพวกที่หากินแอบอ้างนะจริงๆก็หากินไม่ได้เราก็ให้สภานี่แต่มาไปอ้างเพื่อประโยชน์เพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงประเด็นใครไปแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าไปเชื่อเพราะสภาต้องทำตามกฎหมายสำคัญสภาไม่สามารถจะทำอะไรเหนือกฎหมายได้ขอพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมีอะไรถามมามีอะไรเสนอมาครับตอนกรณีนักการเมืองส่อเสือที่ก่อนหน้านี้มีคลิปว่าอ้างเป็นกรรมธิการอะไรเงี้ยครับมีการร้องมาที่สภาหรือยังครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้คำตัวต่อไปให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆเลยไอ้พวกเหลือบสังคมทั้งหลายที่มาอาศัยหากินในนี้ต่อไปเราต้องกระจัดให้หมดครับเรากระจัดให้หมดเพราะเป็นที่เอื้อมระอาของพี่น้องประชาชนก็ประธานกรรมธิการทั้งหลายเขาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากประธานกรรมธิการประธานสภาหรือรองประธานสภาหรือเลขาธิการสภาไปแต่งตั้งบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นทำความเสียหายประธานสภาประธานกรรมธิการทุกคณะรวมทั้งเลขาธิการสภาผู้ที่แต่งตั้งนั้นต้องรับผิดชอบกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่อาจจะก้าวไปไม่ถึงแต่ประมวลเจริญจริยธรรมจริยธรรมซึ่งทางศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดมาให้สภานี้ต้องปฏิบัติอันนั้นถึงแน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าเผื่อก็ผิดร้ายแรงตัวคนแต่งตั้งก็ผิดร้ายแรงด้วยครับ